ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชัวร์ฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวร์ชัวร์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยใครอ่ะแล้วนี่ผู้ชายหน้าตาดีนั่งอยู่ข้างๆเราขอให้เป็นดังคำพูดบอกเราหน้าตาดีเปิดรายการมาก็เจอกับหนุ่มหล่อเลยวันนี้นะเน่ไม่หล่ออย่างเดียวนะทำไมกลิ่นหอมด้วยล่ะเนี่ยหอมด้วยนะคะเปิดรายการมานี่ลืมบอกชื่อท่านผู้ชมเลยพี่เจนไม่ให้ความหล่อความหอมของพี่ปีเตอร์ฟอร์ดิฟายเนี่ยดิฉันก็ลืมหมดทุกสิ่งอย่างค่ะลืมแม้กระทั่งชื่อตัวเองนะคะชื่ออะไรนะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเจนนี่อีกเกิ้งหน่อยคอยฮักเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเรนนี่คาวาลีค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้สตาร์ฟินพี่ปีเตอร์ฟอร์ดิฟายสวัสดีครั้งครับสวัสดีครั้งครับผมยังเป็นปีเตอร์45เหมือนเดิมไหมเป็น45แล้วก็มีท็อปไลน์ไดมอนด์ด้วยเนี่ยท็อปไลน์เพิ่มเข้ามาอีกนี่ครับผมตามฮิตตามสมัยว่าชื่อค่ายเนี่ยจะมาไว้ด้านหลังของศิลปินจะได้ตอกย้ำว่าเป็นที่ชัดเจนว่าอยู่ค่ายไหนอะไรยังไงเงี้ยใช่ตอนนี้จะเป็นแบบนี้กันใช่เฮ้หนูอยู่บัญชาเมฆอีกก้องน้อยนะบัญชาเมฆอะไรค่ายมวยพี่เจนเดี๋ยวคุณเป็นอะไรกับบัวขาวเนี่ยดิฉันเป็นแฟนเขาแฟนอะไรแฟนขับเขาหวังว่าเขาว่าเป็นแฟนอีสานหรือเปล่าอย่าทะเลาะเขานะคนเนี้ยบัญชาเมฆเจอกล้ามท้องเขาเข้าไปฉันไม่กล้าแต่กล้ามท้องของพี่พีเตอร์ก็ใช่ย่อยไม่มีเลยเน่ไม่มีนิดหน่อยซิกแพคเรียกซิกแพคเฮ้ยแต่เขาต้องมีบ้างได้เซ็กซี่ไงนิดนึงนิดนึงอย่าขำแมวสิวันนี้ครับว่าไงรายการสตาร์ฟินครับแหมแบบเป็นเกียรติอย่างมากๆเลยที่พี่ปีเตอร์มาวันนี้นะคะเพราะว่านี่คิวทองงานเยอะมากๆอืมนะก็เลยวันนี้เราก็ต้องมาฉวยตรงนี้แหละเพราะว่ารู้ว่าพี่ปีเตอร์วันนี้จะมาเตะบอลที่โรงเรียนนวมินทราชูทริตแห่งนี้เราก็เลยมาดักรอมาดักรอเลยที่นี่ก็เป็นอะไรที่ประจำถ้าไม่มีคอนเสิร์ตการออกกำลังกายมันสำคัญที่สุดไงตอนเย็นผมก็ใช้ตรงนี้เป็นแหล่งยาวิเศษของผมก็คือเป็นแหล่งเล่นกีฬาคือฟุตบอลที่นี่เพื่อนฝูงก็อยู่ที่นี่กันเยอะแยะไปหมดถึงว่านี่มีซิกแพคเห็นไหมไม่อ้วนไม่ผอมศิลปินอะไรอยู่คงเส้นคงวาตั้งแต่หนุ่มน้อยยันหนุ่มใหญ่แต่หน้าพี่ก็ยังเหมือนเดิมนะพี่เจนตั้งแต่เห็นตอนแรกหล่อขึ้นหล่อขึ้นหล่อขึ้นมีแต่หล่อขึ้นเนี่ยตั้งแต่เจอพิธีกรมาเนี่ยคนนี้เขาพูดโอเคสุดจริงค่ะจริงค่ะเนื้อนี่กัดอย่างเดียวไม่หล่ออย่างเดียวนะเนื้อหอมมากใช่ไหมนั่นปากหวานแต่เนื้อหอมด้วยนะไม่หล่ออย่างเดียวนะคะอยู่ใกล้ๆได้หอมจริงอย่ามาย่างกันต่อแล้วพี่ชายดูรายการพวกเราตลอดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะเราจะได้มีโอกาสมานั่งอยู่ระหว่างกลาง2พิธีกรสาวสวย2คนนี้ปื้มมากเลยวันนี้มีโอกาสละมาจะคุยอะไรถามมาได้เลยฉันก็จ้องคิวพี่ปีเตอร์มานานแล้วเจอกันเอาพี่วันไหนไงโอ้โหคิวไม่ว่างนี่ขอคิวเป็นปีนะเนี่ยกว่าจะได้นะเนี่ยมาดักเลยที่โรงเรียนวันนี้เพราะรู้ว่าต้องมาเล่นฟุตบอลนะเอาพี่ปีเตอร์คะหนูอะตั้งแต่เป็นดีเจตั้งแต่นู้นขึ้นมหาชนลูกทุ่ง FM ไล่มาจนบัดนี้นะก็หลายปีเจอพี่ปีเตอร์มาก็หลายปีหลายครั้งนะคะหนูว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ใช้มหาวิทยาลัยคุ้มมากนามสกุลเนี่ยมหาลัยอะไรเนี่ยคุ้มมากโอ้ครับผมหมายถึงค่ายใช่ไหมฮะแบบเยอะอะเยอะหลายมหาวิทยาลัยอะก็ค่ายแรกที่ผมอยู่ก็คือใบเตยโปรโมชั่นได้ออกเพลง Fortify มาหลังจากนั้นอีก3ปีก็ได้มาอยู่บริษัทแกรมมี่ค่ะพอจากแกรมมี่นี้ผมก็
ได้ออกมาแล้วก็มาอยู่ IS อาสยามจากอาสยามก็มาอยู่ท็อปไลน์ผมคิดว่าบางคนก็ใช้คำถามนี้ถามผมเยอะว่าทำไมไปอยู่ได้หลายค่ายเนี่ยผมคิดว่าการทำงานน่ะไม่ใช่ว่าเราไปใช้ค่ายเปลืองเพราะว่าทุกค่ายดูแลเราเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ทีนี้คิดว่าพีเตอร์ว่าเราทำงานน่ะผมเป็นศิลปินที่ออกซนๆจะไม่ย่ำอยู่กับหมายถึงว่าเราซนอ่ะเลยขออนุญาตผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่ายแต่ละค่ายผมขออนุญาตว่าออกมาทำงานด้วยตัวเราเองก็เลยมีโอกาสได้อยู่ผมถือว่าผมโชคดีนะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีทุกที่ที่ผมอยู่เป็นสิ่งที่ดีหมดแล้วผมรู้สึกภูมิใจได้เข้าไปสัมผัสกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไปสัมผัสกับศิลปินแล้วก็ชิ้นงานเราก็เลยคิดว่าเออเราก็พอเดาถูกว่าแฟนเพลงเราต้องการอะไรครับผมแต่ก็จริงนะพี่เจนเพราะว่าโรงเรียนจำที่พี่เจนบอกค่ายเพลงก็เหมือนโรงเรียนพอเราเข้าไปเนี่ยก็เหมือนได้ใช้ตรงนั้นได้เรียนรู้จริงๆประสบการณ์ครับใช่ก็ได้เรียนรู้นะว่าการทำงานแต่ละที่เนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่ผมว่ามันก็มีแตกต่างกันแต่ละโรงเรียนก็ต้องสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีค่ายเพลงก็ต้องอยากให้ศิลปินเนี่ยมีเพลงที่ให้แฟนเพลงได้ฟังเพลงดีๆเขาผลิตผลงานสิ่งดีแต่ดีเขาดีแตกต่างกันไปเขาพยายามแต่ละค่ายเพลงเขาพยายามที่จะหาเพลงหรือว่าศิลปินที่ถูกอกถูกใจคนดูคนฟังใช่ไหมฮะผมคิดว่าเขาก็มีดีแตกต่างกันไปแต่ลูกศิษย์คนนี้น่าจะดื้อๆอยู่หน่อยนะเขาบอกเขาแล้วเขาซนนี่ไงเขาซนแล้วก็มันต้องซนนะด้วยบุคลิกแล้วพี่ก็เป็นคนดูแบบดูเป็นผู้ชายดื้อๆซนๆใช่ก็ดูเหมือนแบบดูเป็นผู้ชายเจ้าชู้นิดๆไหมดูจับดับแนวบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นเสน่ห์หลายอย่างเป็นผู้ชายผมคิดว่าถ้ามีเจ้าชู้นี่มันเป็นเสน่ห์นะถ้าผู้ชายคนไหนเรียบร้อยเกินไปเนี่ยความเป็นผู้ชายเต็มร้อยไม่ค่อยมีอ่ะจริงเหรอแต่ด้วยเอกลักษณ์ของพี่ที่ดูนี่จะบอกว่าจะเป็นผู้ชายเต็มร้อยเหรอหนูดูลักษณะของพี่แล้วนะผ่านมาเนิ่นนานหลายปีดีดักทำไมพี่เจนหนูก็ไม่ค่อยได้ยินว่าพี่เนี่ยเป็นข่าวจิจ๊ะอีอะกับสาวๆคนไหนแล้วการแต่งกายของพี่ดูสิคะโอ้ยใส่ต่างหูแล้วจะมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายเต็มร้อยอันนี้กลิ่นก็หอมกลิ่นตัวก็หอมถูกผู้ชายที่ไหนใครเขาจะฉีดน้ำหอมเยอะๆอะไรมากมายไม่ใช่แต่หนูที่สงสัยแต่ว่าคุณผู้ชมหลายคนหรือแฟนคลับวันนี้อยากรู้ละคนในวงการหลายคนเขาก็สงสัยพี่แม่ถามเลยถามถามเออใช่พี่ที่มีข่าวผู้หญิงเลยนะเป็นเกย์จริงหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นที่มีต่างหูก็คือว่าเราก็ต้องเพื่อชีวิตทุกคนส่วนใหญ่จะเจาะหูเป็นศิลปินที่เราเป็นศิลปินมันก็ต้องมีบ้างแอสเซสซอรี่แต่น้อยนะคะพี่แต่น้อยผู้ชายสังเกตดูดีใช่ค่ะและการแต่งตัวนี้แบบเราเป็นนักร้องใส่เสื้อรัดๆอย่างเงี้ยออกไปทางร็อกไงผมจอกรักผมจอกไปทางพี่เสกหน่อยๆโลโซบ้างเลยล็อกมือขวาพี่หนุ่ยนิดๆอะไรในเรื่องไม่มีแฟนหรอคะพี่ไม่มีแฟนคือมีแบบแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าแฟนมันก็มีนะมันก็มีแต่ตอนนี้ว่าเราทำงานก่อนไอ้ตรงนั้นอย่าเพิ่งไปลุยกับงานก่อนตรงไหนข้างหน้าหลังดูเองหน้าดิอันนี้ตอบแบบเนี่ยคำถามอ่ะจะให้เราหลงไงให้เราหลงแต่เราไม่หลงคำถามจะให้เราหลงไงนะมือให้เราเคิร์ฟอุ้ยไม่ได้เป็นนะแต่วันนี้ก้อยชูมาแล้วจ้ะสังเกตกันเลยเกินไม่เลยเนี่ยแบบไม่ได้สังเกตตลอดนะคะจริงๆนี่ก็แอบดูพี่ปีเตอร์มานานจริงๆตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาแอบพี่แอบมาเตะบอลนี่พี่แอบมาหาหนุ่มๆหรือเปล่าโอ้กระซิกแพ็กซะขนาดนั้นได้แล้วมาซ้อมกับเพื่อนๆเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเล่นเป็นทีมเวิร์กอ่ะมันก็ต้องมีเราก็ต้องมีเพื่อนมีพี่มีน้องอยู่ในทีมครับไม่ใช่ว่าฉวยโอกาสเข้ามาอยู่ในท่ามกลางดงผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมาเลยผู้ที่แบบเล่นกับเราอยู่ตลอดนะพี่กบครับพี่กบเชิญครับเชิญมีหน่อยพี่กบอ๋อเรามีคนมายืนยันมีคนมายืนยันพี่กบเนี่ยก็เป็นแบบว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่กบเรียนเชิญครับพี่กบขานั่งก่อนเลยค่ะได้ครับนี่ก็ตรงนี้ค่ะพี่เวลาซ้อมบอลก็มีพี่กบเนี่ยเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราแบบว่ามาก็ต้องพึ่งพาอาศัยเขาครับผมเดี๋ยวนวดให้เลยพี่พี่คะหนูเนี่ยสงสัยมากว่าพี่ปีเตอร์ของหนูเนี่ยปลอมตัวเข้ามาอยู่ท่ามกลางดงผู้ชายหรือเปล่าคะทำเป็นมาเล่นบงเล่นบอลล็อกไปด้วยว่าพี่ปีเตอร์โฟร์ดีไฟท็อปไลน์ของหนูเนี่ยเป็นเกย์หรือเปล่าคะตอบปัญหาเลยเอ้ยผมก็สงสัยอยู่นะสงสัยอยู่เพื่อนว่าบอกท่านผู้ชมเนี่ยมองๆก็เป็นนักร้องใส่ตังหูอย่างนี้รูปหล่อก็ต้องหาเพื่อนมาเยือนรูปหล่อเยอะ
ต้องหาเพื่อนมายืนยันแล้วครับว่าใช่หรือเปล่าเอ็กซ์มีอยู่เอ็กบอกแล้วนี่คนนี้ยืนยันได้คนนี้ยืนยันได้ไหนคะเจอคนเอกไหมคนไหนจะยืนยันได้นี่คนนี้ยืนยันได้ฉันว่ามาเนี่ยเขาก็สงสัยอีกเหมือนกันนี่คนนี้ยืนยันนี่ขนาดพี่เขายังบอกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญค่ะพี่นั่งนี่ค่ะนั่งข้างบนเลยนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ค่ะพี่ข้างสาวๆนะขยับไปอีกพี่หนูก็ปลอมเป็นพี่ปีเตอร์มาอยู่ท่ามกลางดงหนุ่มๆเหมือนกันไปเลยพี่หนูพี่ปีเตอร์หนูนะใส่เอ้ยอ้าวพี่เขาก็ใส่ทั้งหมูเหมือนกันเลยอ่ะใส่ทั้งหมูเหมือนกันใส่กันทั้งแก๊งเลยอ่ะเลยไม่กล้าถามเลยกันถามตรงๆเลยเอาถามเลยดีกว่าพี่ปีเตอร์หนูเนี่ยไม่เคยมีข่าวกับผู้หญิงยิงเรืออะไรยังไงให้แบบว่าแบบเทียบเลยอ่ะก็เลยสงสัยว่าพี่แกเป็นแกหรือเปล่าคะไม่หรอกครับหน้าตาอย่างนี้ทำไมตอบเบาๆล่ะคะพี่ผมก็ยังไม่แน่เหมือนกันเห็นไหมสองเสียงสองเสียงแล้วสองเสียงไม่พอต้องมีเสียงหนึ่งไอ้เสียงหนึ่งนมมาแน่นอนนมมาก่อนเร็วมันหน่อยนมมานี่ก่อนเร็วเนี่ยว่าจะเป็นแกหรือเปล่าดูสิอาจารย์หาคนคอนเฟิร์มทั้งสนามน้องมาโอ้แต่งตัวหล่อเป็นพิเศษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นั่งพี่นั่งวันนี้ดีกว่าอายาเขามีนะคนเนี้ยสายยาว่าน้องเต็งต่ำน้องเต็งต่ำเอ้ยมันเกี่ยวกับฟุตบอลตรงไหนพี่พี่เจนฮะพี่น้องเต็งต่ำพี่เตะบอลกับพี่ปีเตอร์มานานยังนานแล้วครับพี่คิดว่าพี่ปีเตอร์หนูเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์ถามตรงเลยผู้ชายครับพี่วัดจากตรงไหนคะวัดจากอะไรคะนิสัยเขาครับนิสัยเขาเป็นยังไงพี่ดีครับนิสัยดีไม่เป็นผู้ชายได้หรอโอวัดจากอื่นไหมพี่มีเมื่อกี้พี่ปีเตอร์ให้20บาทใช่ไหมเอาคืนมาอ่ะไหนๆก็มารวมตัวกันนะคะกับพี่น้องเพื่อนฝูงนะร่วมกวนบอลของพี่ปีเตอร์ขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวถามทีละคนดีกว่าว่าเตะบอลกับพี่ปีเตอร์เป็นเพื่อนกับพี่ปีเตอร์มาเนี่ยแบบคือรู้สึกยังไงกับพี่ปีเตอร์บ้างอ่ะเริ่มจากพี่ก่อนพี่เขาพิสัยดีเทคแคร์แบบกันเองไม่แบบคือเขาเป็นดาราเป็นนักร้องเขาไม่แบบไม่ถือตัวเขาไม่ถือตัวกับเล่นกันเองสนุกใครเรียกกะลิใครก็เรียกกระทักใครก็ทักเนี้ยพี่เขาเป็นคนอย่างนี้ครับผมแต่เชิงฟุตบอลผมเล่นอ่อนที่สุดเลยจริงเหรอพี่ไม่ครับค่อยๆปรับก็ตามอาวุธตามอายุอะครับอ๋อไม่เรียนรู้เลยว่าอันนี้เป็นศิลปินคนเดียวเลยใช่ไหมคะที่มาแต่ฟุตบอลที่นี่ครับผมก็แล้วตอนแรกๆที่มานี่คือพี่เขารู้จักใครก่อนคะที่มารู้จักพี่กบพี่กบแล้วก็มาเองค่อยรู้จักกันค่ะต่างมาแรกๆมานี่งงไหมคะไอ้ไม่มาเขาผมจำเขาได้จำได้คนดังไงเขามาขอเล่นด้วยเลยไหมขอเข้าทีมด้วยกันเฉยเลยอ่ะเดินมาบอกเลยรู้จักเริ่มแรกกับพี่กบก่อนนะแล้วพี่ไปกบไปรู้จักเขาได้ยังไงเนี่ยอ๋อก็ผมก็เป็นนักดนตรีแต่ก่อนนะฮะก็ไปเที่ยวพัทยาเขาเล่นอยู่พัทยาพี่ไปทำอะไรพัทยาไปเป็นเกย์มั้ยเล่นดนตรีเล่นดนตรีอยู่วัทยาพี่กบเขาเคยไปดูก็เลยสนิทกันมาสนิทที่สนามนี่พี่กบตอนนั้นยังไม่ได้ทักกันทำไมพี่ต้องชอบเขาอ่ะมีอะไรหรือเปล่าพี่เขาเป็นคือยังไงด้วยกันพี่กบเขาเป็นเกย์เท่าคือเราก็เป็นศิลปินด้วยกันนะด้วยกันก็ดูดอกว่าการศิลปินสมัครจะนิสัยดีทุกคนนะฮะมีเสน่ห์ดูแล้วดูเป็นครับผมแล้วก็เข้าคนรู้จักกันง่ายดีครับครับก็เหมือนกับเป็นนักร้องกับมือเบสแล้วเคยเจอกันที่พัทยาแล้ววันนึงมาเจอกันที่สนามนี้ก็เลยสนิทกันเป็นพิเศษนั้นนักฟุตบอลผมมีคนนึงหน้าเหมือนชาลิชปุยมากครับดูว่ามีมั้ยคะมาแล้วเอาเรียกมาเลยเรียกขนานไหนชับปุ้ยชับปุ้ยสนับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้มานะมา staffin